อันนี้เราพูดถึงแค่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแรงงานแต่ลองคิดดูถ้าเกิดผลกระทบกับคนเหล่านี้มันจะทำให้ดีมานด์ในตลาดหายไปเท่าไหร่ถูกไหมฮะซัพพลายที่คุณผลิตออกมาเนี่ยนะครับมันก็ลดอยู่แล้วดีมานด์ก็ลดลงไปอีกมันก็จะทำให้เกิดการหดตัวทางเศรษฐกิจอย่างโหหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะน่ากลัวจริงๆสักพักมันจะกระทบกันหมดอ่ะมันมีอีกเรื่องนึงที่ผมว่าเรายังไม่ค่อยได้คุยกันเนี่ยซึ่งมันอันตรายนะครับมันมี2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือว่าเรามักจะไล่ตามเหตุการณ์มากกว่าที่เราจะสามารถคาดการใช่ไหมครับทีนี้คำถามก็คือว่าทุกคนพยายามจะเชื่อว่าการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการกลับเข้าสู่ระบบเดิมทั้งที่อันนี้คือความฝืนของพวกเราทั้งที่ระบบทุนนิยมมันไม่ได้แคร์สิ่งที่มันแคร์ก็คือมันยังต้องการกำไรสูงสุดฉะนั้นวิธีคิดมันไม่ได้เดือดร้อนเหมือนเรามันไม่ได้คิดว่าจะต้องทำให้ full employment มันแค่คิดว่ามันจะได้กำไรสูงสุดยังไงฉะนั้นสิ่งซึ่งมันกำลังต่อรองกันตอนนี้คือว่าเรากำลังจะถามว่าไอ้ new normal อันใหม่เนี่ย มันจะคนเหล่านี้เขาจะยังได้ประโยชน์อยู่จริงหรือเปล่าในระยะยาวที่รัฐก็คงอุ้มได้ไม่ตลอดใช่ไหมฮะส่วนที่สองไอ้คำที่อันตรายคือคำว่า new normal นี่แหละคำว่า new normal ที่ฝ่ายหลายๆฝ่ายพยายามจะพูดเขาไม่ได้พูดแบบที่เราห่วงใยผู้คนนะเขาคิดว่า new normal คือสิ่งที่พวกคุณต้องยอมรับให้ได้แล้วมันจะเกิดไอ้คำที่คำว่า new normal ที่ทุกคนยอมรับให้ได้เนี่ยมันอันตรายมากนะเพราะบางครั้งมันโหดร้ายมากนะมันทำให้เราต้องยอมรับสภาพซึ่งเราเหมือนจะไม่ได้ต่อรองอันนี้อันตรายผมรู้สึกนะแล้วมันมาแน่อีกแป๊บนึงเนี่ยนะพอเขาเปลี่ยนเนี่ยเช่นพื้นที่ใช่ไหมแทนที่จะขายติดกันได้ต้องขายห่างกันแล้วคนที่หล่นหายไปในตรงนั้นน่ะคุณก็ช่วยไม่ได้นะเพราะมันต้องเป็น new normal นึกออกป่ะคือคำว่า new normal เนี่ยมันจะทำให้คุณทั้งปิดป่าและปิดกั้นแล้วราคาข้าวของนี่เพิ่มสูงขึ้นอีกนะเออค่าใช้จ่ายที่คุณต้องมีอ่ะตอบคุณเคยซื้อกะเพรา40บาทเมื่อเขาจะต้องมีโต๊ะนั่งน้อยลงเนี่ยเขาก็จะเพิ่มราคาเพิ่มราคาขณะที่คุณเงินในกระเป๋าคุณก็มีจำกัดก็แปลว่าคุณจนลงใช่เพราะนั้นเมื่อมันเจอแบบนี้ทั้งโควิดเข้ามายังไม่พูดถึงก่อนหน้านี้มันมีเรื่องเทคโนโลยีที่ดิสรัปเราเนี่ยอันนี้มันจะช่วยให้เร่งเร็วขึ้นว่าประกันสังคมที่ ILO เรียกร้องเนี่ย มันจะเกิดขึ้นได้ไหมผมว่ามันจะกลายเป็นแฟรี่เทลมากเรื่อยๆแล้วไงคือแต่ผมว่ายุโรปมีนะหลายประเทศที่เขามีอยู่เขาก็ผมคิดว่าเขาจะชะลอนะความหมายก็คือคุณใช้ระบบสวัสดิการสังคมเพื่อให้ทุนนิยมมันไม่ปรับตัวไปสู่จุดที่อาจารย์พิษพูดเร็วจนเกินไปแล้วมันต้องเป็นสังคมที่เขามีการสังคมที่เข้มแข็งอยู่ตั้งแต่แรกไงแต่ทีนี้ของเรายังใช้ระบบเซเปียนอะไรอยู่เลยนะยังงงอยู่เลยยังใช้มืออยู่เลยแต่คิดก็ต้องคิดนะเพราะว่าในช่วงปี1929หลังวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่เนี่ยในปี1933เนี่ยระบบหลายๆประเทศเขาก็ปรับเอาไอ้เขาเรียกว่าสวัสดิการแห่งรัฐและการ full employment มาใช้แล้วพอมันเกิดวิกฤตซ้ำแล้วซ้ำอีกมันก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่มันช่วยได้อยู่ทำไมไม่ยอมที่จะยอมรับเนี่ยมันซะแล้วก็ฝังมันเข้าไปในระบบพื้นฐานเนี่ยประกันว่างงานประกันสุขภาพประกันชราภาพมีรายได้ขั้นต่ำพวกเนี้ยเราจะทำไหมเดี๋ยวที่อันนั้นเนี่ยบางที่เขาทำแต่ว่าคุณต้องดูด้วยว่าผลสำคัญของสิ่งเหล่านี้มันมีจริงๆในแง่ที่ว่ามันไม่ได้แค่ช่วยคนมันทำให้คนเท่ากันทำให้คนเท่ากันมันกระทบการเมืองใช่ไหมไอ้ประเทศที่มันมีระบบอย่างเงี้ยบ่อยครั้งเนี่ยเขาไปเปิดระบบนี้ปุ๊บไปพักแรงงานมันขึ้นนะพักแรงงานมันขึ้นนะในทางการเมืองแล้วมันโอ้คนมันไม่ได้นะปล่อยพวกนี้เข้ามาอำนาจที่เคยถือนะอำนาจที่เคยสงเคราะห์อำนาจสงเคราะห์มันหายไงเช่นฉันสงสารฉันเลยช่วยเนี่ยมันหายไงเพราะมันกลายเป็นสิทธิ์นะ